ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเรื่องให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนี้เป็นนิทานเทียบสุภาษิตซึ่งพญาสีหราชฤทธิไกรเป็นผู้แต่งโดยนำสุภาษิตมาแต่งเป็นนิทานไทยให้มีเนื้อเรื่องสอดคล้องกับสุภาษิตตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีแม่ชีคนหนึ่งอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งเป็นคนหมั่นทำบุญให้ทานอยู่เสมอๆแต่ได้ถือเป็นสรณะอยู่อย่างหนึ่งคือทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวได้กล่าวอยู่อย่างนี้เสมอๆไม่ว่าจะทำบุญให้ทานอะไรๆเป็นต้องยกของขึ้นจบแล้วก็ต้องกล่าวว่าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกกับท่านทุกนั้นถึงตัวจนพวกชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่ายายชีทุกขโตเป็นเข้าใจกันตลอดบ้านแต่พวกชาวบ้านก็ชอบไปทำบุญที่แกมีของกินเป็นต้นยังมีบ้านชายคนหนึ่งตั้งอยู่ริมเรือนยายชีทุกขโตชายคนนั้นเป็นคนนักเกรงสุราอยู่เช้าอยู่เย็นเมื่อชายนั้นมาได้ยินเสียงแต่ทุกขโตของยายชีอยู่เสมอเช้าเย็นก็นึกออกรำคาญใจจึงได้มานึกขึ้นว่าถ้อยคำของยายชีทุกขโตมันจะได้จริงหรืออย่างไรหนอแกจึงได้เอามาเป็นที่พึ่งของแกอยู่ยังรุ่งยังค่ำดังนั้นชายคนนั้นจึงได้มาคิดขึ้นว่าจะลองดียายชีทุกขโตให้เห็นจริงจึงได้ไปเก็บเอาเมล็ดสลอดมาตำแล้วผึ่งแดดไว้พอรุ่งขึ้นเช้าชายนั้นก็สั่งภรรยาให้แกงปลาไหลให้อร่อยฝ่ายว่าภรรยาของชายนั้นก็จัดแจงไปจ่ายตลาดจัดซื้อสิ่งของตามต้องการเมื่อจัดซื้อได้เสร็จแล้วก็กลับมาจัดแจงแกงปลาไหลขึ้นเมื่อภรรยาแกงปลาไหลเสร็จแล้วสามีก็บอกว่าให้ตักเอาแกงมา2ถ้วยภรรยาก็ได้ตักแกงออกมา2ถ้วยส่งให้สามีสามีก็เอาสลอดที่ป่นไว้โรยลงในแกงถ้วยหนึ่งแล้วก็ส่งให้ภรรยาเอาไปให้ยายชีทุกขโตให้ทันเวลากินข้าวเช้าแต่ภรรยาไม่ทราบว่าสามีเอาสลอดใส่ไปในแกงถ้วยนั้นจึงได้เอาไปให้ยายชีทุกขโตเผอิญยายชีทุกขโตแกกินข้าวเช้าเสียแล้วแกจึงได้ถ่ายแกงไว้เวลาเพลต่อไปฝ่ายว่าหญิงภรรยาจึงได้กลับมาบอกสามีว่าแม่ชีแกกินข้าวเสียแล้วแกให้ถ่ายเอาไว้เพลต่อไปฝ่ายว่ายายชีทุกขโตแกจะนึกขึ้นมาอย่างไรไม่ทราบแกได้วานเด็กคนหนึ่งให้เอาแกงนั้นไปถวายพระให้ทันพระฉันเวลาเช้าเด็กนั้นจึงได้ถามชีทุกขโตว่าจะให้เอาไปถวายพระองค์ไหนชีทุกขโตจึงได้บอกว่าตามแต่ใจของเองเถิดเด็กนั้นก็เอาแกงไปถวายพระพระก็ได้ฉันเสียแล้วจึงให้เด็กถ่ายแกงเอาไว้เพลต่อไปเด็กที่ถ่ายแกงไว้นั้นเป็นบุตรของชายนักเกรงสุราผู้เป็นเจ้าของแกงนั้นแล้วเด็กนั้นก็เอาแกงเข้าไปเก็บไว้เสียในชั่วแล้วก็เลยไปเที่ยวเสียจนเวลาพระฉันเพลจึงได้กลับมาครั้นถึงเวลาเพลพระก็ฉันเพลแต่พระก็หานึกถึงแกงนั้นเพราะเห็นว่าแกงในสำรับมีอยู่แล้วเข้าใจว่าเป็นแกงที่ให้เด็กถ่ายไว้เมื่อพระฉันเพลอิ่มแล้วเด็กคนนั้นกลับมาจึงได้บอกพระว่าแกงที่ผมถ่ายไว้ยังไม่มีใครเอามาถวายท่านพระจึงได้อนุญาตให้เด็กว่าเองไม่ได้เอามาแกงนั้นก็เป็นของเองต่อไปคันเวลาบ่ายสัก2โมงเศษเด็กนั้นก็รีบกินข้าวเย็นก่อนเด็กทั้งหลายเพื่อจะได้กินแกงนั้นแต่คนเดียวครั้นถึงเวลาบ่ายสัก4โมงเศษก็เกิดร้อนคอร้อนหน้าอกขึ้นเป็นกำลังพอเวลาบ่ายสัก5โมงเศษ
ก็มีอาการขึ้นทั้งลมทั้งรากพระผู้อาจารย์ก็ตกใจก็ได้เอายาถอนผิดสำแดงให้กินมันก็ไม่หยุดลงหยุดรากจึงได้ให้เด็กไปบอกบิดามารดาของเด็กคนเจ็บนั้นมาโดยเร็วเมื่อบิดามารดาของเด็กได้มาเห็นบุตรเข้าดังนั้นก็หมดสติโดยอาการที่มันทั้งลงทั้งรากฝ่ายบิดาก็วิ่งไปหาหมอเผอิญหมอก็ไม่อยู่ยังมีพระหมออยู่ที่วัดนั้นองค์หนึ่งพระอาจารย์ของเด็กก็ได้ให้ไปนิมนต์มาตรวจดูเมื่อพระหมอได้ตรวจดูแล้วจึงได้บอกว่ามันไม่ใช่โรคอย่างนั้นชะรอยมันจะกินของที่มีโทษเข้าไปแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พ่อแม่ของเด็กก็ได้ถามเด็กว่าเอ็งกินอะไรเข้าไปบ้างในเวลาวันนี้เด็กนั้นก็ได้บอกว่าฉันไม่ได้กินอะไรนอกจากแกงกับข้าวเท่านั้นฝ่ายเจ้าพ่อนึกสะดุ้งใจขึ้นมากลัวว่าบุตรจะกินแกงของตัวเองเข้าไปจึงได้ถามบุตรว่าได้กินแกงของใครเด็กบุตรนั้นจึงได้บอกว่าฉันได้กินแกงของยายชีทุกโตเข้าไปเมื่อได้ความดังนั้นแล้วพระอาจารย์ของเด็กจึงได้ให้ไปตามตัวชีทุกโตมาโดยเร็วแล้วจึงได้ถามว่าแกงนั้นมีใครเอามาให้หรือว่าแกงขึ้นกินเองชีทุกโตจึงได้บอกว่าแกงนั้นแม่เจียมเป็นผู้เอามาให้ฉันเห็นว่าแกงนั้นน่ากินฉันก็ได้วานเด็กเอามาถวายพระแต่จะเป็นพระองค์ไหนฉันไม่ทราบแล้วพระก็ให้ไปตามเด็กนั้นมาเด็กนั้นก็ได้บอกว่าฉันได้เอามาถวายพระอาจารย์พระอาจารย์ก็รับว่าเด็กได้เอามาถวายจริงๆแต่ฉันหาได้ฉันไม่เพราะฉันเสียแล้วจึงได้บอกให้เด็กคนเจ็บเก็บไว้เพนครั้นถึงเวลาเพนก็ไม่ได้ฉันเด็กที่เก็บแกงไว้ไปเที่ยวเสียครั้นแล้วเด็กก็มาบอกว่าไม่มีใครเอาแกงที่เก็บไว้มาถวายฉันก็เลยอนุญาตให้เด็กนั้นกินต่อไปเมื่อบิดาของเด็กได้ฟังดังนั้นแล้วก็รีบไปที่บ้านแล้วเอามะพร้าวอ่อนที่เตรียมไว้สำหรับจะถอนพิษสลอดให้ยายชีทุกขโตเลยได้เอามาถอนพิษสลอดให้บุตรของตัวเองเมื่อเด็กนั้นได้กินน้ำมะพร้าวอ่อนที่บิดาให้กินเข้าไปก็ได้หยุดทั้งลงทั้งรากแต่มารดาของเด็กนั้นก็ยังไม่รู้ว่าสามีได้เอาสลอดโรยลงไปไว้ในแกงจึงได้ถามสามีว่าใครบอกว่าไอ้เด็กถูกกินสลอดเข้าไปสามีจึงได้ตอบภรรยาว่าฉันเข้าใจเอาเองเพราะอาการของมันแสดงให้ได้รู้เองแต่ชายสามีนั้นได้มีความรู้สึกว่าเรื่องทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นของได้จริงดังที่ได้ปรากฏเป็นมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมาชายผู้นั้นก็ได้มีความนับถือชีทุกขโตจะมีอะไรก็ได้เอาไปบูชาชีทุกขโตเสมอชีทุกขโตก็ได้แนะนำชี้เหตุผลในเรื่องสุราที่เป็นโทษโดยประการต่างๆแล้วก็ได้ชี้ผลของคนที่ไม่ได้กินสุราให้ชายผู้นั้นฟังเสมอๆจนชายผู้นั้นได้แลเห็นโทษของสุราก็เลยอดสุราได้เป็นปกติแล้วชายผู้นั้นก็บอกภรรยาของตนว่ามีอะไรก็ให้เอาไปบูชาชีทุกขโตโดยความนับถือในสิ่งที่ว่าให้ทุกข์กับท่านทุกนั้นกลับถึงตัวได้จริงๆดังนี้แน่ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม1พ.ศ. 2533กระทรวงศึกษาธิการถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ